วยพุทธบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่า 2,000 ปีแล้วก็ตามอนุสรณ์ต่างๆแห่งพระองค์ท่านยังไม่เคยร้างราแห่งศรัทธาของผู้คนนอกจากพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ที่ให้เป็นสมบัติของชาวพุทธบริษัทได้นำไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสแล้วสมบัติอันล้ำค่าอีกประการหนึ่งซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์พระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุมงคลสูงสุดทรงอานุภาพที่สุดที่จะพึงหาได้ในโลกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพานเพื่อให้มนุษย์เทพพรหมทั้งหลายได้มีไว้สักการะบูชาเป็นเครื่องน้อมนำไปสู่สวรรค์พรหมและนิพพานในที่สุดนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อวันที่16มกราคม2552ที่ผ่านมาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระจักษุธาตุได้เสด็จมาให้พุทธบริษัททั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นการเสด็จลงมาตรงใจกลางพระอบแก้วบูชาพระธาตุเมล็ดข้าวสารหักที่พระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยวัดสัมพันธวงศ์สารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครได้บูชาไว้สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้พบเห็นสันฐานที่ปรากฏมีรูปลักษณ์คล้ายเพชรส่องประกายแวววาวเปรียบประดุจดวงจิตพระพุทธองค์รูปพรรณสันฐานของพระบรมสารีริกธาตุนั้นไม่สามารถจะพูดให้จบได้มีความหลากหลายหลายแบบเล็กกลางใหญ่และใหญ่สุดก็เป็นเรื่องเป็นไปได้เพราะเป็นเรื่องอจินไตยมีความเป็นไปได้ทุกเรื่องเรื่องนี้หลักศาสนาพูดเรียกว่าอจินไตยคือไม่ต้องพูดถึงมันจบลงไม่ได้เพราะเกินที่เราจะพูดให้จบได้จะเป็นอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ว่าในลักษณะสันฐานไม่อธิบายเพราะว่ามีได้ทุกเรื่องเป็นได้ทุกเรื่องก็มาเจอที่นี่เราเป็นจักขุธาตุแตกต่างที่เคยเห็นมาถึงบอกญาติโยมให้มาชมที่นี่เด้อที่อื่นก็ยังไม่เคยเห็นไม่ได้ปรากฏทุกส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้รับผู้รับนี่สำคัญมากท่านอาจารย์ท่านมีบุญบารมีเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาก็เท่านั้นแหละเป็นคำพูดที่ยืนยันว่าคือใบประกาศของท่านสารีริกธาตุนับว่าเป็นสิ่งสักการะเตือนจิตใจและเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดีด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่การเสด็จมาของพระสารีริกธาตุจึงนับว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เป็นกำลังใจของผู้ปฏิบัติและศรัทธาแสแห่งความเมตตาของพระพุทธองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาทำให้เกิดความรู้สึกสงบร่มเย็นเป็นสมาธิสวัสดีครับผมสถิตธรรมเพ็ญสุขครับในฐานะของนักวิญญาณศาสตร์และนักจักรวาลวิทยาโดยปัจจุบันนี้เป็นประธานขององค์กร USOหรือ Universal Spiritual Organization ประเทศไทยซึ่งองค์กรเรามี
เป้าหมายภารกิจสูงสุดในการเดินทางไปทำสมาธิสันติสุขโลกทั่วโลกเลยตั้งแต่ประเทศทิเบตจีนปากีสถานอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็รวมทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะเดินทางไปทำสมาธิสันติสุขโลกอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์คือวันที่22กุมภาพันธ์นี้2553ที่ประเทศอียิปต์ที่มหาพีระมิดกีซ่าและที่ประเทศจอร์แดนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่างานของผมนั้นตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคือการค้นคว้าในเรื่องเหนือธรรมชาติในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในเรื่องลี้ลับสิ่งที่ผมยืนยันได้อย่างนึงก็คือว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงรวมทั้งพระอรหันตธาตุก็เป็นสิ่งที่สูงค่าสำหรับคนไทยและชาวโลกด้วยสิ่งสำคัญที่มากกว่านั้นก็คือว่านอกจากการท้าทายพิสูจน์แล้วยังมีสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังอันบริสุทธิ์ของโลกจักรวาลมีจริงอย่างที่ชาวคริสต์เขาพูดถึงเรื่องไม้ศักดิ์สิทธิ์